วังออโต้ทักนะครับวันนี้เตรียมส่งงานลูกค้าภูจิตนะครับนี่นำรถมาจะเตรียมพื้นที่กิจการลูกค้าที่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณคุณบุ๋มและแฟนชาวต่างชาติด้วยนะครับอันนี้ทำสีดำด้านทั้งคันนะครับนี่เลยทั้งคันทั้งเครื่องทั้งเครื่องนี่เลยครับเนื้อเขาขายเบอร์เกอร์ยกขึ้นมานิดนึงครับมาถึงตรงนี้ยกนิดนึงเพื่อให้มันลอยขึ้นเนี่ยระดับของกระบะนี่เราติดไม้ลามิเนตนะครับลูกค้าทั้งหมดลงนะครับเป็นบาร์คันนี้ติดไม้ลามิเนตด้านในติดด้วยสแตนเลสนะครับมันจะค่อนข้างจะหนักมีน้ำหนักนิดนึงด้านบนนี้คือเป็นพื้นที่ลายนะครับฝั่งขวาเลยครับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เซอร์วิสแบบนี้นะครับไฟน็อต2ตัวซึ่งลงข้างล่างพาวเวอร์อยู่นี่สายมีให้20เมตร 2x2.5 สายใหญ่มากร้อนเพราะมีตู้เย็นด้านในเปิดด้านข้างเลยครับนี่เลยตัวนี้ออกมาเนาะล็อกตัวนี้ล็อกนี่ตามมาปุ๊บแต่ไม่ต้องรีบโยมเลยด้านบนดีเสร็จโชว์ด้วยนะกันล้มขาโยกนิดนึงเพราะยางมันใหม่ยางมันจะแน่นยางจะแข็งครับถ้ามาปล่อยมันจับอยู่นี่ก็ปล่อยเองขึ้นไปเลยตรงนี้มีไฟดาวไลท์สองดวงไปดูด้านในนี้ครับอันนี้ขาพับก็เหมือนเดิมตาพับเพื่อจะให้กว้างขึ้นตัวนี้ช่องเก็บของเป็นอะลูมิเนียมไลน์นะฮะเพื่อจะเป็นมีมิติในการดูนี่ระบบน้ำอยู่นี่ระบบน้ำก็เหมือนเดิมนะครับมีถังน้ำดีถังน้ำเสียปั๊มออโต้สวิตช์เบรกเกอร์อยู่นี่เบรกเกอร์น้ำนี่นะครับนี่ก็ใช้น้ำได้เลยใช้น้ำได้เลยนะครับพื้นนี่ปูด้วยอลูมิเนียมไลน์นะฮะมันค่อนข้างจะหนักพื้นตัวนี้ปูด้วยอลูมิเนียมไลน์ตัวนี้เป็นที่ล็อกถังแก๊สนะครับล็อกถังแก๊สมีการตกอันนี้ก็มีตกให้ช่องเก็บของเรื่องช่องเก็บของนะครับเก็บของค่อนข้างใหญ่นี่ช่องเก็บของทางซ้ายตัวนี้เป็นตู้เย็นนะตัวนี้เป็นบานเลื่อนนะครับนี่ที่ลูกค้าเขาสั่งมาให้เราเป็นตู้เย็นตัวนี้มันพอเป็นแบตเตอรี่แล้วฮะเนี่ยเป็นแบบนี้เวลาลูกค้าเขาค่อนข้างจะละเอียดเขาไม่อยากจะเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าปิดก็เลื่อนเลยนะครับใช้งานได้ยิ่งวางของได้หนักๆด้านในก็เป็นปัญหาการเซอร์วิสนะครับเราก็มีปลั๊กไฟ4จุดหาทีวีแถมพัดลมแถมดาวไลท์1 2 3 3ดวงช่องเก็บของลายไม้โอ้โหคันนี้สวยงามมากครับวันนี้ขอบคุณคุณบุ๋มและแฟนชาวต่างชาติมาแล้วเขาจะมารับรถวันนี้ขอบคุณมากเลยครับเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับ